สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่ๆทั้ง4คนด้วยนะพัดตกกับช่วงตะลุยกินตะลุยเที่ยวมาแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเรากินของกันหรูมากเลยนะสัปดาห์นี้จะพาไปกินของทั่วๆไปที่คนไทยนี่คุ้นเคยกันดีครับส้มตำที่นี่ร้านตำเย็นที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปครับไปจองนี่กันนะร้านตำเย็นนี้เขามีตำหลายแบบครับตำไทยตำปูตำข้าวโพดที่มีหมดในอีสานคลาสสิกแต่ที่น่าสนใจฮะส้มตำอลาสก้าปูม้าครับน่ะว่าแล้วก็มาแล้วเสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยครับเฮ้ยพี่เหมือนหวานเย็นเลยอ่ะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วข้างใต้นะครับเป็นส้มตำนี่แหละแต่โรยด้วยเกล็ดหิมะและที่เจ๋งมากเสิร์ฟมาในจานสแตนเลสครับแล้วข้างล่างที่ใส่น้ำแข็งแห้งไว้เพื่อรักษาความเย็นสดของส้มตำจานนี้น่าทานมากคือผมเนี่ยเคยกินแต่ส้มตำเผ็ดร้อนนะวันนี้จะได้รู้กันว่าเผ็ดเย็นเป็นยังไงมาเย็นเจี๊ยบเส้นมะละกอนี่กรอบมากคุณผู้ชมฮะนอกจากอลาสก้าจานนี้แล้วนะครับเมนูแนะนำที่นี่ยังมีไก่ย่างเขียวหวานนี่แค่นั่งอยู่ตรงนี้ในกลิ่นของแกงเขียวหวานหอมมันเตะจมูกเลยนะคุณผู้ชมครับน่าทานมากๆส่วนคนชอบยำที่นี่เขามีบะหมี่ผักโมโรเฮยะให้กินเป็นยำด้วยแล้วก็ใครที่เบื่อข้าวเหนียวนะเขามีเส้นหมี่ให้มากินคู่กับส้มตำด้วยลองเลยแล้วกันโอ้สับหลายๆครับคุณผู้ชมครับกับส้มตำที่รสชาติเผ็ดเย็นนะครับผมที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมตำเย็นสุขุมวิท101/1นะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณ Isuzu D-Max V-Cross ใหม่ครับที่ทำให้เราได้มาตะลุยกินตะลุยเที่ยวกันทุกสัปดาห์พัดโดดลาไปแล้วครับสวัสดีครับตำปูไปไล่อีก2มาเร็ว